พี่น้องประชาชนที่รักครับในส่วนของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับในทางกรรมธิการในขณะนี้นะครับเท่าที่เราทราบว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นการแก้ไขในส่วนของ2มาตราที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอเป็นร่างที่13นะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับการจำนวนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตแบบบัญชีรายชื่อนะฮะที่แบบแบ่งเขตเป็น400มาเหลือบัญชีรายชื่อ100นะครับซึ่งจากเดิมตามรัฐธรรมนูญ60นั้นเป็นการแก้ไข350แบบแบ่งเขตและ150แบบบัญชีรายชื่อก็2มาตรานี้เท่านั้นและเกี่ยวเรื่องของการคำนวณมิได้เป็นการแก้ไขในระบบเลือกตั้งทั้งระบบนี่คือหลักการที่ผ่านวาระ1ของรัฐสภามาในส่วนของร่างการแก้ไขรัฐธรรมนูญของที่เสนอมาเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยนะครับมี3ร่างสำคัญคือร่างของพรรคพลังประชารัฐและร่างของพรรคเพื่อไทยที่ระบุคล้ายๆกับการเลือกตั้งในปี40นะคือใช้บัตร2ใบแล้วก็ใช้จำนวนสมาชิกแบบแบ่งเขตเนี่ย350คนประธานโทษทั้ง400คนและแบบบัญชีรายชื่อ100คนแต่ทั้ง2ร่างนั้นนะครับซึ่งแก้ทั้งหมดประมาณ8มาตราเรื่องระบบเลือกตั้งเขียนไว้ชัดเจนในหลักการรัฐสภาวาระที่1ไม่ได้รับหลักการไว้ก็คือได้ตกไปทั้ง2หลักการส่วนร่างที่13ของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับเป็นร่างที่แก้ระบบเลือกตั้งและวิธีการคำนวณแก้จำนวนส.ส.และวิธีการคำนวณ2มาตรา83มาตรา8 91ของรัฐธรรมนูญเนี่ยผ่านขึ้นมาวิธีการคำนวณนั้นก็ยังไปการเนื้อหาเนี่ยเป็นการผลักไปให้เป็นกฎหมายลูกใช้บัตร2ใบเหมือนกันนะครับแต่ร่างหลักของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยได้รับหลักการในวาระที่1ขึ้นมาประเด็นต่อมานะที่จะพิจารณานะครับตอนนี้มันอยู่ในช่วงของการที่แปรยติและแปรเสร็จแล้วของวันที่10กรกฎาคม64นี้นะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและผู้ที่สภาก็ได้แปรยติเข้ามาตอนนี้สรุปก็คือว่ามีผู้แปรยติทั้งหมด48ฉบับมีทั้งหมดส.ส.และส.ว.แปรยติทั้งหมด54ท่านนะครับซึ่งแปลเป็นหลายกลุ่มมากนะครับแต่เป็นเรื่องที่น่าสนใจอยู่ประเด็นหนึ่งก็คือว่าในการแปรติทั้งนี้นะครับมีผู้ที่ท่านสมาชิกที่แปรยติมาโดยนำร่างที่ตกไปแล้วนะครับทั้งหลักการและเหตุผลที่รัฐสภาได้ไม่รับหลักการมาแล้วคือร่างของพรรคพลังชารัฐและพรรคเพื่อไทยเนี่ยเข้ามาแปรยติด้วยกรณีอย่างนี้เป็นเรื่องที่เราถ้าคิดว่ากรณีอย่างกรณีที่รัฐสภาไม่รับในวาระหนึ่งมาแล้วและเอามาพยายามที่จะมาใส่ในการแปรยติขึ้นมาโดยของร่างของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยครับแค่2มาตราแต่เอาร่างนั้นมาแก้ประมาณ8มาตราอีกเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่เราจะต้องพิจารณาเรื่องของหลักความมั่นคงของการนิติบัญญัติคำว่าหลักการเนี่ยในส่วนของข้อบังคับการประชุมสภารัฐสภาเนี่ยข้อที่14หลักการที่แปรยติมานะครับที่ตั้งไว้ในวาระหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะต้องเป็นหลักการที่ชัดเจนแน่นอนนะครับจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้นี่คือหลักนะครับแต่ว่าในส่วนของยังมีส.ส.บางส่วนซึ่งพยายามที่จะเอาร่างที่ตกไปแล้วเข้ามาทำตรงนี้เป็นเรื่องที่ผมเห็นว่าในจุดยืนของพรรคก้าวไกลเห็นว่ามันไม่น่าที่จะกระทำแบบนั้นเมื่อรัฐสภาไม่ยอมรับในวันที่หนึ่งแล้วก็ควรจะตกไปก็ควรไปยื่นขึ้นมาใหม่แล้วมาเสนอต่อรัฐสภาใหม่ไม่ใช่มาแล้วก็จับมายัดเยียดในส่วนร่างที่ไม่ได้มีหลักการเหมือนกันและแก้แค่2มาตราและเข้าใจว่ายังมีบางส่วนซึ่งค่อนข้างจะเป็นพรรคใหญ่ของสภาชุดนี้นะครับพยายามที่ผลักดันเพื่อที่จะทำให้มีการเลือกตั้งตามที่ตัวเองต้องการโดยไม่ได้คำนึงถึงหลักความมั่นคงของกระบวนการนิติบัญญัตินั่นคือเคารพในหลักการที่ผ่านรัฐสภาก็เอาร่างที่ตกไปแล้วมาใส่ขึ้นมาเราก็เห็นว่าเรื่องนี้ยังไม่น่าที่จะผ่านไปได้นะครับนะดังนั้นแต่เนื่องจากว่าในขณะนี้นะครับได้มีการเลื่อนการประชุมคณะกรรมการไปเป็นวันที่27กรกฎาคมและวันที่30กรกฎาคมซึ่งก็คงจะต้องมีการพิจารณาเรื่องนี้กันว่าร่างที่ทางฝ่ายพรรคการเมืองขนาดใหญ่2พรรคเนี่ยนะครับพยายามที่จะแปรยติเข้ามาจะเปลี่ยนแปลงหลักการที่ตกไปแล้วเข้ามาในหลักการนี้จะสามารถไปได้หรือไม่ในส่วนของพรรคก้าวไกลคิดว่ามันไม่น่าจะชอบทำนะครับเพราะว่าการที่จะแปรยติไปโดยอ้างข้อบังคับข้อที่124บอกว่าสามารถแก้ไขเพิ่มเติมในมาตราที่เกี่ยวข้องได้กับหลักการ
แต่ไม่ใช่แก้ไขจำนวนมากขนาดนี้หลักความจำเป็นและสมควรแก่เหตุตามหลักกฎหมายมหาชนเป็นสิ่งที่เราต้องพิจารณาครับนะครับการที่จะแก้ไขในหลักการที่เปลี่ยนแปลงหลักการโดยไปเพิ่มมาตราอื่นนะครับจะต้องคำนึงถึงความจำเป็นคือแก้จำนวนน้อยเท่านั้นและเหมาะสมแต่ไม่ใช่แก้มากกว่าในหลักการที่ร่างที่ได้รับการผ่านการรับรองจากวาระหนึ่งขึ้นมาคือร่างของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งมีเพียงแค่2มาตราจะเอาเพิ่มเป็น8มาตราผมคิดว่าน่าจะไม่ชอบและคาดเคลื่อนซึ่งถ้าเกิดว่าเราก็ทำแบบนี้ไปอีกหน่อยหลักความมั่นคงในการนิติบัญญัติของประเทศเราจะเสียไปไม่ว่าจะตั้งคือจะรับหลักการกฎหมายมาตราใดเท่าไหร่ถ้ามีเสียงข้างมากก็มาดันทุรังไปเรื่อยๆครับดันทุรังนะครับแล้วก็ทำตามอำเภอใจเพื่อจะให้ตัวเองนั้นยัดและแก้ไขกฎหมายอื่นเรื่องไปซึ่งผมเชื่อว่าหลักการของการพิจารณากฎหมายว่าเมืองจะเสียไปอย่างมากเรื่องนี้พรรคก้าวไกลก็คงจะยืนหยัดแล้วก็ควรจะใช้เหตุผลทางด้านหลักกฎหมายหลักวิชาการนะครับและประวัติศาสตร์ต่างๆขึ้นมาโต้แย้งและเพื่อให้วางหลักบ้านเมืองให้มั่นคงแน่นอนนะครับไม่ให้ใช้เอาร่างที่ตกไปแล้วเข้ามาแก้ไขอีกนะครับมายัดเยียดใส่เข้ามาตรงนี้ครับนะคุณลบต่อได้เลยครับครับขอบคุณพี่ธีรชัยนะครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่า